สวัสดีค่ะมาค่ะมามื้อนี้ปามาชวนเพิ่มพลังบวกค่ะมื้อนี้ปาจะชวนเฮ็ดปลาท่องโกสเปนนะคะเนาะบ่มีสูตรค่ะปลาใส่แค่ไข่แป้งอเนกประสงค์นะผงฟูน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะถ้าใครมีนมหรือจะใช้นมก็ใส่นมลงไปนะคะปลาข้นแล้วใดประมาณเท่านี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวบีบนะปลาท่องโกสเปนนะคะเนาะกะล่องผิดล่องถือก็ค่ะมันบ่ได้ยากอีหยังแต่ว่าสิ่งที่มันขาดบ่ได้ปรับคิดว่าเป็นอันนี้มากกว่านะคะเป็นช็อกโกแลตซอสนะคะเนาะถ้าผู้ใดหาบ่ได้ก็ใส่เป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าเฮาซื้อน้ำร้านสะดวกซื้อนะคะเนาะถ้าใครชอบเป็นแบบโกโก้60 70 80% ก็เอาไปละลายในหม้อนะคะนะคะจะปาใส่แบบนี้จิ้มสำเร็จเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะปาจะตั้งหม้อค่ะตั้งหม้อเพื่อที่จะทอดนะคะเนาะเราจะใส่น้ำมันนะคะเนาะใส่น้ำมันร่ำเขาก็ดีค่ะทอดในน้ำมันที่พอกลางเขาเรียกอะไรไฟกลางเนาะเราประเด็นมาทักทายเสมอนะคะเนาะแต่ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ถามมานะคะเนาะว่าไปไซส์นะคะ อาจจะไม่ได้ทำขั้นตอนการทอดให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะวุ่นวายเนี่ยจักหน่อยนะคะเนาะแต่อาจจะมีบางส่วนนะคะเนาะที่จะได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเราไปเอาน้ำมันขวดที่มันเปิดง่ายกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้ขวดนี้มันเท่ยากเนี่ยจักหน่อยนะคะแบบนี้จะดีกว่าแต่น้ำมันล่ำเขาของป่าเป็นขวดสุดท้ายที่ไม่มีอีกแล้วในบ้านนี้นะป่าก็เลยต้องห่วงไว้ใส่กับไข่ทอดนะคะเนาะไข่เจียวมันจะได้หอมนะคะป่าก็จะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันลับโอเลียเป็นน้ำมันสกัดจากดอกไม้ของคนทางนี้นะคะเนาะน้ำมันรำข้าวที่นี่ไม่มีขายนะคะซึ่งป่ายังบ่เคยปรากฏเห็นนะคะน้ำมันทอดส่วนนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ในการผัดอาหารได้อีกนะคะปาใส่อยู่นะคะเพราะว่าการทอดอันนี้มันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวปาจะติดไฟกันน้ำตาลอะไรวานิลลาสุกี้น้ำตาลที่แบบรสชาติที่ออกรสวานิลลานะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินจิ้มช็อกโกแลตนะนี่เสร็จแล้วนะคะรสชาตินะคะมันคล้ายๆเอแค่เลยค่ะเอแค่ที่เป็นใส่วานิลลานะคะเนาะนี่เป็นนุ่มๆ นะใช่ได้มันเป็นโฮมเมดเนาะเฮาบ่ได้มีสูตรตายตัวผู้ใดสนใจก็ไปค้นหาสูตรนะคะค้นว่าปลาท่องโกสเปนเนาะขนมไปกินกับกาแฟนะคะเนาะอ
ปาลองเพลงนะคะปาคิดพอเพลงนี้นะคะเนาะสำหรับคนแต่งงานใหม่แล้วนะอีกรอบหนึ่งขอตายในอ้อมกอดเธอมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะช็อกโกแลตคือว่าล่ะค่ะเอาละลายในน้ำในหม้อค่ะว่าเป็นน้ำห่อนกำลังจะบอกว่าน้ำห่อนเอาลงละลายในหม้อแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็มันก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ละลายเนาะบ้านเขาช็อกโกแลตเอาว่างไว้ในห้องในบ้านในที่โล่งเมื่อต้องใส่หม้อมันก็ละลายค่ะความหอมนะคะเนาะเวลาคนต่างประเทศนะไปเมืองไทยแล้วก็เอาช็อกโกแลตไปฝากเพื่อนไปฝากร้านๆนั่นเสียไปถึงนี่ก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนว่าให้ช็อกโกแลตมันเสร็จโตค่ะเพราะว่ามันมีความละลายมีความอุ่นค่ะเนาะช็อกโกแลตมันก็จะนุ่มแต่ปะว่าช็อกโกแลตนะคะมันอิมพอร์ตได้ค่ะราคาเนี่ยก็ประมาณทอกันซื้ออยู่นี่หรือซื้ออยู่เมืองไทยอาจจะอยู่เมืองไทยอาจจะแพงกว่านะคะเนาะแพงกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบกับการแพ็คไปนะคะมันใส่พื้นที่ในกระเป๋านะคะเนาะซื้ออยู่เมืองไทยกับรสชาติคือกันค่ะต้องอันกับอิมพอร์ตไปด้วยแต่ว่าต้องอันบาบูรูบาเพิ่นผลิตอยู่ไซน์เนาะค่ะเนาะคือจังปลาซื้อแหนมได้ทั้งเลยนะซื้อแหนมซื้อหมูย่อผลิตจากประเทศอะไรนะลืมชื่อในทางยุโรปค่ะแต่เอาซื้อแหนมเอาซื้อหมูย่อบ้านเท่าไหร่คะรสชาติคือกันเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะบะพานมากจากเมืองไทยมาฮอดเนี่ยนะคะเนื้อนี่บ่สามารถเอาเขาได้เขาต้องใส่เนื้อทั้งนี่ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะประเทศอย่างเนาะทีมไปเก็บเห็ดน้ำกันกับป่าสวนกันอยู่ในป่าเห็ดหลายปีที่ผ่านมาหรอกเพิ่นมักตกปลาน้ำมักซิดเบ็ดน่ะประเทศอย่างประจำซื้อบ่ได้มันมันร่วมมันเนี่ยแต่ว่าไปไกลกันประเทศอีหยังเด้อที่คอมเมนต์มาได้ค่ะพูดอยู่ทางยุโรปสิหุจักอยู่ว่าประเทศอย่างที่เพิ่นมักไปตกปลาไปหาเฮ็ดนะคะวิธีเพิ่นค่อนข้างคือคนไทยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะหาอยู่หากินนะคะเนาะโดยเฉพาะไทยทั้งภาคทั้งต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะไม่ใช่รัสเซียนะประเทศอะไรสักอย่างอิ่มราคาของหวานป่ะถือว่าเป็นคลิปมาทักทายนะคะเนาะเดี๋ยวมูจะหายค่ะเดี๋ยวมูจะลืมกันเป็นขนมที่ทำง่ายๆเป็นไข่เนาะค่ะกับแป้งทอดออกมามันก็จะได้ประมาณนี้อยู่แล้วมันอาจจะเลวไปนะคะที่ป่าทำป่าเห็ดต้องเห็ดให้แข็งๆหน่อยเพราะมันบีบได้สะดวกค่ะจากโดบีคลิปนี้ป้ามาทักทายท่านเองแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพิ่มพลังค่ะพลังบวกน้ำหนักนะคะเนาะก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือในปริมาณที่เฮาควบคุมได้นะคะเนาะป้าเฮ็ดคล้ายๆกับเขาเฮ็ดขายอยู่ในออสโลในประเทศที่ป้าอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าป้าได้ชิมมาหลายๆทีนะคะเนาะก็แต่ละมองก็เฮ็ดบ่คือกันนะคะเนาะ
แต่เฮาสามารถรู้ว่าเอออันใดแซ่บอันใดสามารถที่แบบว่าเฮ็ดให้เฮาติดใจแล้วกลับไปซื้ออีกนะคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่ทักทายกันมากนะคะเนาะเจอกันใหม่ค่ะบายค่ะบานไลท์แฮดคอค่ะแฮดคอมาเก็บวิตามินซีกินสุกได้ที่แล้วนะคะมันไม่แดงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าด้วยบรรยากาศอากาศนะคะมันค่อนข้างเย็นนะคะมันก็จะเป็นสีเรื่อยๆแบบนี้เป็นมะเขือเทศที่บ่แดงนะจากไปก้นมะเขือเทศอย่างนุ่มแล้วก็หวานเลยนะผมเปรี้ยวนิดหน่อยนะบวกแอปเปิลเปรี้ยวก็เนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นคล้ายๆเม็ดไส้ข้างในค่ะคล้ายๆแตงโมนะคะเนาะบางชนิดก็จะเห็นแบบบางหน่วยจะเห็นเม็ดไส้อยู่ข้างในนะคะนะเป็นคลิปเพิ่มเติมนะคะคลิปจบไปยังไม่จบมันอยู่สูงจากพื้นดินนะคะแล้วก็ฝนก็ชะล้างฝุ่นนะคะบ่มีหรอกค่ะปากก็ลดน้ำอยู่เป็นทรายข้างในกินบำรุงสายตาค่ะตาแห้งนะใครเล่นโทรศัพท์เยอะๆบายค่ะบายอีกรอบ